การประชุมพรรมเมืม่อวานนี้ประธานคือท่านนายกเป็นการประชุมที่มาพร้อมกับการรับศึกหลายด้านทั้งภายในและภายนอกนะครับเป็นการประชุมท่ามกลางการเร่งสะสางงานค้างเก่าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีต่างๆจำเป็นต้องเร่งกันเพื่อเดินหน้าก่อนจะถึงสงกรานต์ความกระฉับกระเฉงเมื่อวานนี้เราเห็นชัดเลย รัฐมนตรีแต่ละท่านโอ้โหให้สัมภาษณ์กันเจ้าละวันแล้วก็ลงไปประชุมด้วยตนเองลงพื้นที่ด้วยตนเองลองดูนะฮะมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาแรกปัญหาภายในประเทศนะครับสารแคปเมียมตกค้างฮะเมื่อวานนายกเซ็นคําสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบด้วย6หน่วยงานไปแล้วมีคุณพิมพ์พัทรวิชัยกุลรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเป็นประธานและเรียกประชุมตามที่เราเล่าไปเมื่อเบรกที่แล้วฝุ่นพีเอ็มสอโดยเฉพาะเชียงใหม่เข้าขั้นวิกฤตโอ้โห อันนี้นาะยกสั่งการฮะยกระดับการแก้ปัญหาด้วยการออก9ก้ามาตรการให้หน่วยงานราชการนําไปบริหารทั้งนายกที่เคยออกมติคอรมอรเกี่ยวกับการแก้ฝุ่นควันมาแล้วแต่ครั้งนี้ก็เป็นการยกระดับความเข้มข้นในการแก้ปัญหาขณะที่คุณชายาพรมมานร,รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสาก์เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตาว่าอาจจะอยู่ในรายชื่อที่โดนปรับก็แจ้งต่อสื่อมวลชนว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้11เเมษายนกระทรวงเกษตร จะช่วยจัดเครื่องบินโปรยฝนหลวงดับฝุ่นพิษที่เชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ kick off ปฏิบัติการลดฝุ่น pm 2.5รับเทศกาลสงกรานต์แล้วก็ยังมีปัญหานอกประเทศกทบกับความมั่นคงด้วยนะครับชายแดนเมวดีแม่สอดที่นายกออกคําสั่งตั้งกรรมาการหน่วยความมั่นคงกระทรวงการต่างประเทศนายกก็จะต้องถแถลงแล้วก็ชี้แจงสถานการณ์การรับมือที่เกิดขึ้นในทุกมิตินะครับแนวทางปฏิบัติตามมนุษยธรรมตามกรอบอาเซียนเตรียมสถานที่รองรับการอบพยพการตรวจตราความปลอดภัยชายแดนแล้วก็มีคําสั่งออกมาที่ท่านนายกเรียกหน่วยงานนะครับไปไประชุมกันที่ ทำเนียบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้อืคราวนี้กระทรวงที่โดนแบบเต็มๆเมื่อวานนี้ฮะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมเพราะต้องบอกว่าโดนหลายเรื่องนะแคดเมียมก็เกี่ยวใช่ไหมพีเอ็มก็เกี่ยวนะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมมีพลตํารวจเอกพระรวาดวงสุวรรณเป็นรัฐมนตรีช่วงที่ผ่านมาโอ้โหท่านทําง,งานเงียบอะ่ะคือท่านทำนะ <c oughs> แต่ท่านทาง,งานเงียบชอบกลจนหลายฝ่ายเนี่ยต้องติดป้าย ประกาศหาคนหายกลางสภาก็มีมาแล้วนะฮะไม่แปลกเลยที่เมื่อวานนี้หลังประชุมครมพลตารวจเอกพัชรวาทถึงกับต้องกระจับกระเฉงตัวเองออกมาถแถลงแบบเนี้ยซึ่งไม่ค่อยเห็นเวลาพลตารวจเอกพัชรวาทท่านถแถลงแล้วไม่เยอะขนาดนี้เนี่ยค,คือท่านก็จะค่อนข้างประมาา S <S <S แล้วเมื่อวานเราก็เห็นภาพร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยกระซิบกระซาบตลอดนะว่ <ๆ S 2> าให้ตอบคาถามยังไงบ้างนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ออกคานองเหมือนกับไม่เป็นไปตามนัดหรือว่าอาจจะสื่อสารผิดพลาดนะครับก็คือการจัดบิ๊กอีเวนต์สงกรารตลอดเดือนตามไอเดียของคุณอุ้งอิงประธานกรรมการพัฒนาซอฟท์แวร์แห่งชาติที่ประกาศเอาไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วพอเข้าสู่เมษาปุ๊บ เอะมันไม่ได้เป็นภาพอย่างนั้นหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิปนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเตรียมศาสตร์น้ําแบบงง,งงในไทยะครับเพราะว่ายังไม่มีที่ไหนเขาเล่นกันเลยคือครมออนุมัติงบป,ประมาณจัดงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรารไปแล้ว187ล้านบาทอีกประเด็นในคนรัฐบาลที่ต้องออกมาชี้แจงแก้ข่าวก็คือกรณีของท่านนายกระบุว่าจะเป็นการจัดแบบทยอยจัดนะครับ ทยอยเฉลิมฉลองก็คือไร้ไปตั้งแต่1 2ถึง21เมษายนแล้วก็มีการสั่งให้นรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลออกไปทาความเข้าใจแล้วก็หลังจากการประชุมครมอก็ได้เห็นภาพการชี้แจงของรัฐมนตรีท่องเที่ยวว่าจะเร่งกลับไปทําปฏิทินการท่องเที่ยวว่าศาสตร์น้ําในสถานที่ไหนในช่วงเมษายนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ชาวต่างชาติเขาจะได้เตรียมความพร้อมในการเข้ามาเล่นแล้วก็สอดกับสิ่งที่คุณพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนะครับออกมาให้ข่าวชี้แจงรายยละเอีด โดยการยอมรับว่าสงการตลอดเดือนเนี่ยอาจจะสื่อสารประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงคือประชาสัมพันธ์น้อยนั่นแหละครับอืและแน่นอนนะฮะที่เราพูดไปเมื่อวานนี้เขาซอกซ้อมการถแถลงแจกเงินหมื่นดิจิทัลด้วยซึ่งนายกเศรษฐาก็กลับเข้าไปทำเนียบอีกครั้งจับตาความมั่นใจในวันนี้ที่ท่านบอกว่าไม่มีเซอร์ไพรส์แต่เป็นไปตามความคาดหวังนี่คือหลายปัญหาที่ถาโถมในการประชุมคอรมอเมื่อวานนี้จึงทำให้เราจะเห็นรัฐมนตรีเอ๊ะขยับ ใยันกันเป็นพิเศษใช่ไหมใช่แล้วก็มันมีสัญญาณอะไรบางอย่างด้วยตามหัวข้อที่เป็นปัญหาเนาะแล้วก็เล่งจี้กันไปไล่เลียงกันไปครับอย่างเรื่องของการประชุมความมั่นคงในการรับมือสถานการณ์ของเมียนมาเองเนี่ยคือเมื่อวานนี้เรียกหน่วยงานทุกหน่วยเข้าไปคุยก็จริงนะแต่ภาพคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมอืมไม่เห็นบิ๊กทีนคุณสุทินนะครับนี่รัฐมนตรีกรลาโหมไม่เข้านะ ก็ดูแบบแปลกๆหรือเปล่า<อ>มันก็เลยยิ่งตอกย้ําข่าวว่าบิ๊กทินอาจจะหลุดเก e ้าอี้รัฐมนตรีกลางโหมแล้วท่านนายกจะไปทําหน้าที่ในควบตําแหน่งนี้แทนหรือไม่อ่ะครับปฏิบัติการล่าแคดเมียมสารอันตรายคนเปิดประเด็นเป็นสสฝ่ายรัฐบาลอย่างคุณมุ่งอัครเดชนะฮะคนแก้ปัญหาก็เป็นสสรวมไทยรัางชาติอย่างคุณปุ้ยพิมพ์ัฒรามาจากพักเดียวกันแต่ถูกแซวนะร้องเพลงกันคนละคีย์หรือเปล่า <c oughs> คุณมุ่งก็ออกมา นะฮะจี้เหลือเกินคุณพิมพ์พัฒาก็ดําเนินการทําจนหน้าดําเข่งเครียดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นใช่หรือแม้แต่ประเด็นนี้เองที่มันสะเทือนรามไปจนถึงเรื่องของฝุ่นพิษด้วยนะครับทั้งแคดเมียมทั้งฝุ่นพิษที่ท่านนายกเล่นบทเข้มกดดังบิ๊บปอตในฐานะรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฝังกบแคดเมียมต้องทำ EIA ขนย้ายต้องอนุญาตละเลยหรือเปล่าการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5บทบาทนี้น้อยไปหรือไม่แล้วเมื่อวานนี้ที่เรียกประชุมกันเนี่ย จะแก้ไขกันอย่างไรก็เหมือนกับขย่าเก้าอี้ปรับคอรมอรหรือเปล่ารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรชัยยาพรมมาก็เหมือนกับขอเอาด้วยใช่เร่งดําเนินการเลยครับทำเรื่องของบินฝนหลวงขึ้นไปก่อนที่อดีตนายกจะไปที่เชียงใหม่ในช่วงสงกรานอีกอะ่ะสงกรานศาสทั้งเดือนใช่ไหมศาสทั้งเดือนนี่สะเทือนสองหญิงนะ <c oughs> หญิงแรกคือแพทองทานจินวัตรนะอันนี้เจ้าของไอเดียเลยนะครับสะเทือนถึงประธานซอฟท์พาวเวอร์ สะเทือนหญิงที่2คือคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีท่องเที่ยวที่ต้องเข้ามาแก้ปัญหาหนายกถึงขั้นจี้เลยว่าเดี๋ยวจะฝากรัฐมนตรีท่องเที่ยว คือ,อท่านต้องไปโปรโมทให้หนักกว่านี้นี่ฮะออสองเรื่องก็<อ>งเลยเร่งทำเมื่อวานนี้ก็แถลงกันไปใช่ไหมฮะอีกคนนึงครับคุณพวงเพชรเองก็มีชื่อถูกปรับให้ผลเก้าอี้รัฐมนตรีเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้ก็เห็นเหมือนกับเร่งงานปรับบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ใช่นี่นะครับแล้วก็ล่าสุดนี่เห็นว่ามีโครงการอารามพิรมห้าภาคอันนี้พึ่งวัดแล้วนะใช่ก็ไปบอกว่าชเวันเที่ยววัดกันแล้วอะครับตามแนวคิดวัดดีสี่ด้านศรัทธาสถาปัตยกรรมธรรมชาติแล้วก็ปฏิบัติธรรมอะครับคือมาดมแจนท่านเป็นสายมูอยู่ละถ้าเือ เรื่องวัดเรื่องวาเนี่ยท่านก็ถนัดนะฮะแล้วก็เรื่องการสร้างผลงานกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้รัฐมนตรีช่วยชุลพันธ์คือก่อนหน้านี้นมีกระแสว่าท่านอาจจะต้องถูกปรับไปหรือเปล่าแล้วไปนั่งประจําสํานักนายกแต่หลังล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าคนที่จะมาแทนท่านก็ไม่ได้เคี่ยวกรำในทางการเมืองเท่าท่านก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีท่านเนี่ยนั่งอยู่ที่กระทรวงการคลังก็อาจจะไม่ถูกปรับหรือไม่เนี่ยมันเป็นการขยันของรัฐมนตรีที่ถูกกระแสข่าวว่าอาจจะต้องถูกปรับ หรือเปล่าใช่ทีนี้ออมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังเหมือนกันที่บอกว่าโอ้รัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยเรียงหน้ากันมาถแถลงผลงานกันใช่ไหมครับอย่างเมื่อวานนี้เรื่องหนึ่งที่จับตากันแล้วมองกันว่าเอ๊ะค่อนข้างที่จะผิดสังเกตก็คือพลตารเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับให้ข่าวกับสื่อมวลชนเรียกประชุมกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศแบบยั่งยืนหลังจากประชุมคอรมอรเสร็จสิ้นทีนี้แหล่งข่าวเปิดเผยว่า เป็นผลจากที่ท่านนายกนี่แหละโทรศัพท์ไปถึงรัฐมนตรีรายคนหนึ่งในนั้นก็คือพลตเอกพัชรวาทแล้วบทสนทนาตอนหนึ่งเนี่ยบอกว่าไม่ค่อยพอใจ ว่ากระทรวงทรัพย์เนี่ยมีบทบาทโดยตรงต่อการแก้ไขทั้งเรื่องของไฟป่าทั้งเรื่องของคุมหมอกควันฝุ่นพิษต,ต่อชาวเชียงใหม่ท่านปล่อยให้เป็นแบบนี้ได้อย่างไรไม่ช่วยท่านผู้ว่าเชียงใหม่เกินที่จะรับได้แล้วโอ้โหนี่ไปอยู่ในสายกับเขาด้วยเลยเนี่ยได้ยินมาเ <c oughs> นี่ยนะครับทีนี้นายยกยังโทรศัพท์ไปหาคุณอนุทินด้วยรัฐมนตรีมหาดไทยซึ่งมีบทบาทเกี่ยวกับหน่วยงานส่วนปกครองท้องถิ่นนะครับว่าต้องลงไปดูด้วย จึงเป็นที่มาที่เจ้ากระทรวงมหาดไทยออกมากล่าวต่อสื่อมวลชนว่าต้องให้กําลังใจผู้ว่าแล้วเดี๋ยวจะไปเชียงใหม่วันที่10เมษายนนี้วันนี้สิใช่ไหมฮะ,ะกระทรวงมหาดไทยยกร่างกําหนดของรัฐมนตรีว่าจะลงเชียงใหม่แบบด่วนโดยจะเดินทางไปเช้าเย็นกลับก็ตามกําหนดการคุณอนุทินเนี่ยจะไปศูนย์บัญชาการป้องกันการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5อยู่ที่ องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างเผือกแล้วกระทรวงมหาดไทยยังมีการวางกําหนดการให้คุณอนุทินไปยังสํานักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดภาค5ไปติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเหนือด้วยขณะเดียวกันคุณหมอชนนันสีแก้วครับรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ได้รับคําสั่ง โดยจะลงพื้นที่เชียงใหม่ตามสถานการณ์ดูแลสุขภาพของคนเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วโอ้โหโดนกระนาวแล้วก็ไปเลยเชียงใหม่ผมงานกันหนักแล้วก็นํามาสู่การจี้ถามหาผลงานเป็นรัฐมนตรีมาเจดเดือนมีผลงานอะไรบ้างเวลาเกิดปัญหาแก้ไขปัญหาได้หรือไม่